ที่นี่คือโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณทางเลือกใหม่ของการรับบริการทางการแพทย์ที่เน้นย้ำความเป็นเลิศในการรักษาด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลที่พร้อมให้ SIPS เป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคซับซ้อนซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรคกระดูกและข้อโดยที่ศูนย์แห่งนี้มีการบริการอย่างครบวงจรทั้งการวินิจฉัยและการรักษาโรคระบบกระดูกและข้อที่มีความซับซ้อนแม้แต่ปัญหาในผู้หญิงวัยทำงานทั่วไปที่กำลังประสบกับภาวะนิ้วเท้าที่นูนผิดรูปโรคโคนหัวแม่เท้าเกย์นะครับเกิดจากการใส่รองเท้าหัวแค่เป็นเวลานานนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดด้านในของหัวแม่เท้าหรือในบางรายถ้าเป็นมากอาจมีนิ้วไฟกันได้ครับซึ่งในรายที่เป็นมากบางครั้งอาจจำเป็นต้องรักษาโดยการผ่าตัดครับภายหลังการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกจะมีการติดตามผลการรักษาร่วมกับการรักษาทางกายภาพบำบัดเป็นการรักษาฟื้นฟูแบบองค์รวมให้ผู้ป่วยที่นี่เรามีนักกายภาพบำบัดเครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่พร้อมให้ความสะดวกและบริการผู้ป่วยหลังผ่าตัดไม่ใช่แค่การร่วมไม้ร่วมมือดูแลรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางชีวิตที่เป็นปกติได้อีกครั้งแต่ยังเป็นเส้นทางของการเป็นผู้ให้ที่ผู้ป่วยทุกคนที่นี่สามารถให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่สิริราชและให้การพัฒนาแก่คณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลต่อไปได้ในเวลาเดียวกันกับการที่เขาเป็นผู้รับเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณแห่งนี้